ต่อไปเมื่อกี้เราได้รับของแล้วใช่ไหมคะถ้าพอเราได้รับของแล้วตังฟูก็คือเราขี่ขอเบิกไปพัสดุตัดจ่ายเตรียมของให้เราแล้วพัสดุตัดจ่ายแล้วจากสต็อกคลังใหญ่จะเข้าสต็อกคลังย่อยของเราทันทีนะคะฟังนะคลังใหญ่ก็คือคลังพัสดุใหญ่คลังย่อยก็คือคลังในหน่วยงานของเรานะคะหลังจากที่เราได้รับของแล้วของเข้าคลังเราแล้วนะคะเรามีการใช้ไปแล้วเราต้องเข้าไปตัดสต็อกทุกครั้งนะคะแนะนำว่าทุกครั้งเพราะว่าแต่ถ้ามันคนไข้เยอะจริงๆอาจจะอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะแต่ต้องตัดถ้าไม่ตัดนะคะมันจะมีของคงคลังอยู่ในระบบเยอะมากแล้วถ้าต้องการขอซื้อหรือขอเบิกรายการเดิมมันจะทำไม่ได้ระบบมันจะล็อกนะคะเสร็จแล้วถ้าเราไม่ไปตัดสต็อกไปเร็วทันเวลาตอนใกล้ๆปิดปีงบอะค่ะเขาจะมีการตรวจสอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นว่าในคลังเราไม่ตรงกับความเป็นจริงเขาอาจจะซักถามเราได้นะคะเพราะฉะนั้นมีการใช้ก็ควรจะตัดเลยทันทีนะคะตัดยังไงนะคะของพี่ๆในระบบคลังย่อยจะมีอยู่แค่3อันใช่ไหมคะก็คือตรวจสอบรายการเบิกพัสดุตรวจสอบพัสดุในคลังและก็สต็อกการ์ดตอนนี้หนูจะสอนในส่วนของการตัดสต็อกการ์ดเราจะเข้าไปที่ตรวจสอบพัสดุในคลังเป็นการตัดจ่ายของออกจากคลังของเรานะคะเมื่อมีการใช้งานนะคะให้คลิกเข้าไปได้เลยนะคะตอนนี้หน้าจอเราเหมือนกันไหมคะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกกลุ่มวัสดุได้นะคะตรงช่องนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นวัสดุนะคะเราจะต้องการตัดจ่ายรายการอะไรนะคะก็คือมันสามารถจำเพาะได้ว่าเราจะตัดจ่ายทีละหมวดก็ได้หรือเราจะตัดจ่ายแบบภาพรวมก็ได้ก็คือถ้าเราไม่ระบุหมวดใช่ไหมคะเราก็เลือกเป็นทั้งหมดเลยมันก็จะขึ้นรายการทั้งหมดที่มีอยู่ในสต็อกของเรานะคะแต่ถ้าเราเลือกเฉพาะหมวดมันก็จะจำกัดให้เราไม่กี่รายการแค่นี้ค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเลือกกันตอนนี้ให้ทุกคนเลือกการแพทย์นะคะเลือกวัสดุการแพทย์ทั่วไปเหมือนจอใหญ่นะคะบางครั้งตอนความเป็นจริงที่เราใช้ระบบไปแล้วค่ะถามได้ค่ะของพี่งานอะไรคะค่ะตอนนี้นะคะของพี่บางคนอาจจะยังไม่ขึ้นรายการเพราะว่าเจ้าหน้าที่คลังพัสดุกำลังยืนยันจ่ายให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอสักครู่เดี๋ยวมันจะทยอยเข้าให้นะคะถ้าเรากดปุ่มค้นหาเดี๋ยวมันจะขึ้นรายการนะคะย่อซูมเอาออกบางคนนะคะบางคนหน้าจออาจจะยังไม่เหมือนหนูนะคะบางคนเนาะบางคนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันไม่เห็นปุ่มจ่ายใช่ไหมคะระหว่างรอนะคะให้ทุกคนลดขนาดหน้าจอนะคะเฉพาะคนที่ไม่มีปุ่มจ่ายนะคะให้ลดตรงนี้ลงมันก็จะขึ้นนะคะเพราะว่าเราขยายจอใหญ่เกินไปมันเกินขอบนะคะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพอดีบางหน่วยงานมันเบิ้ลนะคะกำลังแก้ไขให้นะคะก็คือถ้ามันเบิ้ลตัวเนี้ยมันจะทำอะไรไม่ได้ต้องติดต่อที่งานแผนนะคะงานแผนเขาจะต้องเข้าไปแก้ให้นะคะอันนี้งานแผนแก้ให้แล้ว ตอนนี้ทุกคนได้รับการยืนยันจากคลังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลองใครที่ยังขึ้นไม่มีรายการเมื่อกี้ค่ะลองกดค้นหาอีกรอบกดคำว่าค้นหาอีกรอบหนึ่งขึ้นหรือยังคะของใครยังไม่ขึ้นไหมคะมีไหมและ 3-4 งานเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคังกำลังทำอยู่นะคะคังก็กำลังฝึกเหมือนกันนะคะรอสักครู่นะคะกดค้นหาอีกรอบนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจ่ายเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะสอนตัดจ่ายนะคะมันต้องใช้เนาะมีใครยังไม่เหมือนจอใหญ่อีกไหมคะหลังจากกดค้นหาแล้วไม่เหมือนของพี่งานอะไรคะต่อเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเนาะเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่หน้าต่างหน้าจอเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หนูใช้ของไปแล้วหนูต้องการตัดของออกจากสต็อกของตัวเองนะคะ
พี่ลองคลิกคำว่าจ่ายสมมติว่าตอนนี้หนูใช้คลิปเบอร์108เบอร์108หนูใช้ไปหมดแล้วหรือตอนนี้หนูใช้ทั้ง3อันไปหมดแล้วพี่ก็คลิกจ่ายทั้ง3ปุ่มเลยนะคะมันก็จะดีดรายการไปทางขวานะคะเสร็จแล้วเอามาเป็นเงินไปก่อนตอนนี้รายการเราไปทางขวาแล้วใช่ไหมคะมันจะมีอยู่2อันมันมีข้างบนกับข้างล่างนะคะบล็อกบนคืออะไรบล็อกบนหมายถึงว่าเป็นการจ่ายของกรณีอะไรมันถ้าตรงที่เราเลือกประเภทการจ่ายอะค่ะมันจะมีอยู่3อันนะคะ1ก็คือใช้ในหน่วยงานหมายถึงอะไรก็คือเราใช้เองนะคะอันที่2จ่ายให้หน่วยงานอื่นคืออะไรกรณีที่หน่วยงานอื่นมาขอยืมของเราใช่ไหมคะเราก็จะตัดจ่ายจากสต็อกเราโดยจะโอนยอดไปให้หน่วยงานอื่นนะคะคือเราก็เซิร์ชพอเราเลือกจ่ายแล้วใช่ไหมคะเราก็เลือกตรงปุ่มสีฟ้าลองกดดูได้นะคะอยากโอนให้หน่วยงานไหนโอนได้นะคะกลับมานะคะปุ่มที่3ปุ่มที่3ก็คือใช้กับผู้ป่วยอันนี้กรณีที่เราใช้กับคนไข้ OR Cath Lab นะคะส่วนใหญ่จะเป็น OR Cath Lab เนาะว่าใช้กับคนไข้คนไหนเพราะว่ามันต้องเป็นหลักฐานใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปมันก็จะเซิร์ชได้นะคะมันจะระบุจาก HN ได้นะคะตอนนี้คลิปเนี่ยหนูใช้เองหนูใช้ในหน่วยงานตัวเองไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าค่ะมีวอร์ดอื่นมายืมหนูตอนนี้หนูจะจ่ายให้หน่วยงานอื่นหนูก็เลยเลือกประเภทการจ่ายเป็นจ่ายให้หน่วยงานอื่นพี่ๆลองเลือกได้นะคะนะคะเสร็จแล้วลองเลือกให้กับวอร์ดข้างๆก็ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกหน่วยงานที่เราต้องการโอนให้อย่างหนูตอนนี้หนูจะโอนให้สัญญิงสัญญิงมายืมหนูนะคะหนูก็เลือกไปสัญญิงใช่ไหมคะมันก็จะลิงก์ไปอัตโนมัติวันที่จ่ายคือวันที่เราทำไรทำเขาเรียกว่าอะไรทำรายการนะคะเวลาเปลี่ยนไม่ได้ทำเที่ยงคืนมันก็จะขึ้นเที่ยงคืนนะคะทำหกโมงเช้าก็ขึ้นหกโมงเช้านะคะช่องหมายเหตุมีไว้ทำไมไว้โน้ตกรณีเราลืมหรือจำไม่ได้นะคะหนูจะใส่ไปว่าหน่วยงานมายืมของไม่พอใช้นะคะหรือยกให้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้คือบล็อกข้างบนนะคะบล็อกข้างล่างตรงบล็อกรายการจ่ายพัสดุคืออะไรก็คือรายการที่เราเลือกมาเมื่อกี้เป็นรายการที่เราต้องการตัดจ่ายออกจากเราอย่างอันเนี้ยหน่วยงานหนูจะโอนให้สัญญิงอย่างละ1หนูก็ใส่ไปเลยจำนวน1ใช่มั้ยคะรายการนี้1รายการนี้2ก็ได้แล้วแต่เรานะคะแต่อันเนี้ยหนูยกตัวอย่างว่าเป็น1ก่อนนะคะพอเราใส่ตามจำนวนแล้วจำนวนในการจ่ายแล้วนะคะแล้วหนูกดบันทึกเห็นมั้ยคะตรงช่องคงเหลือเมื่อกี้มันเป็น2ตอนนี้มันจะเหลือแค่1มันจะตัดอัตโนมัตินะคะค่ะมันจะขึ้นเป็นเรียลไทม์ทันทีนะคะข้างล่างคืออะไรนะคะสีแดงๆสิ่งแรกคือประวัติการจ่ายของรายการนั้นๆถ้าเราคลิกข้างบนที่108ข้างล่างก็จะเป็น108แต่ถ้าเราคลิก111ตรง1นะคะข้างล่างก็จะเป็นประวัติการจ่ายของตรง1นะคะมันก็จะขึ้นจากเมื่อกี้ค่ะที่เราโน้ตไว้เมื่อกี้ค่ะมันจะอยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยนะคะมันเป็นรายละเอียดให้เราเห็นได้นะคะอันนี้ในส่วนของการตัดจ่ายนะคะงงไหมคะมันถามตามเซ็กซี่อย่างเงี้ยค่ะมีพี่ๆถามนะคะว่าปุ่ม reverse คืออะไรนะคะปุ่ม reverse นะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อกรณีมีการตัดจ่ายผิดแต่หนูไม่แนะนำให้มีการใช้บ่อยนะคะ
เพราะว่าบางครั้งถ้าเราใช้บ่อยเกินไประบบสต็อกการ์ดเราจะรวนได้นะคะเพราะฉะนั้นในการตัดจ่ายเราต้องตัดจ่ายให้ถูกต้องก่อนที่เราจะบันทึกนะคะเดี๋ยวหนูสาธิตการใช้ในหน่วยงานระหว่างรอนะคะหนูสาธิตในส่วนของการใช้ในหน่วยงานถ้าพี่คนไหนอยากลองเล่นลองทำตามไปเลยก็ได้นะคะหนูก็เลือกตัดจ่ายใหม่นะคะแล้วมันก็จะเลือกไปทางขวาเหมือนกันอันนี้หนูก็เลือกแค่ในหน่วยงานมันก็จะไม่มีหน่วยเบิกที่เราเมื่อกี้ขึ้นมานะคะพอเราบันทึกนะคะมันก็จะไปอัตโนมัติเห็นไหมคะถ้าอันไหนที่มันเป็นศูนย์นะคะปุ่มจ่ายมันจะจางๆลงนะคะก็คือเราไม่มีของแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดจ่ายไม่ได้นะคะมันเป็นระบบล็อกอัตโนมัตินะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ล็อกไว้เนี่ยเราเผลอไปคลิกโดนใส่มันอาจจะติดลบได้นะคะสมมตินะคะว่าเราคลิกไปละหลายรายการแล้วเกิดเราเผลอคลิกรายการที่เราไม่ได้ต้องการตัดสต็อกเราละแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะคะเราแค่คลิกปุ่มกากบาทตรงนี้ระบบก็จะตัดรายการนั้นไปให้อัตโนมัตินะคะยอดก็เหมือนเดิมนะคะก็คืออันนี้เป็นการเหมือนการแก้ไขเนาะเวลาเราคลิกเผลอคลิกเลือกไปทางขวาอย่างเงี้ยค่ะคลิกมันมี10รายการคลิกไปหมดเลยที่จริงจะตัดแค่5รายการอย่างเงี้ยค่ะก็แก้ไขได้นะคะ